วิดีโอชุดนี้นะครับเรามาดูการออกลักษณะของไฟล์งานที่เป็น assembly นะครับเราต้องการออกชิ้นงานทุกชิ้นเนี่ยนะครับพร้อมกันภายในคลิกเดียวเนี่ยโปรแกรม Proxolid 7ก็จะมีลักษณะของคำสั่งmultidraft นะครับวิธีการใช้งานนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปสร้างเทมเพลตที่เป็นลักษณะของเทมเพลตในการออก drawing ที่เป็น auto view ก่อนนะครับซึ่งวิธีการสร้างเทมเพลตตัวนี้นะครับมีวิดีโออยู่นะครับตามลิงก์ด้านล่างวิดีโอชุดนี้นะครับลองไปดูกันก่อนได้นะครับเพื่อที่จะสร้างเทมเพลตลักษณะที่เป็นออโต้ขึ้นมาเมื่อเราได้เทมเพลตออโต้ขึ้นมาแล้ววิธีการใช้งานนะครับผมต้องการออก drawing ของชิ้นงานตัวนี้นะครับ SA arm ก่อนอื่นผมไปทำการคลิกขวานะครับที่โปรเจกต์ที่ผมต้องการอย่าง SA arm คลิกขวาก็จะมีโหมดของ draft ใช่ไหมครับก็คือการให้ขนาด drawing ปกติตามชิ้นงานชุดนี้แต่ว่าผมต้องการเลือกเป็น multi draft นะครับ multiple draft นะครับเลือกคลิกขึ้นมาโปรแกรมเขาจะให้เราสร้างนะครับไฟล์ที่เป็นลักษณะของไฟล์บอมนะเพื่อจะกำหนดก่อนว่าความลึกนะครับของชิ้นงานที่เราต้องการเนี่ยครับเป็นลักษณะบอมแบบไหนนะครับท็อปเลเวลแฟตบอมหรือว่าเป็นมัลติเลเวลนะครับผมเรียกการออกบอมเป็นสแตนดาร์ดละกันนะครับสร้างบอมของไฟล์ชุดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแต่ถ้าเรามีบอมอยู่แล้วเนี่ยโปรแกรมให้เราเลือกได้เลยไม่ต้องสร้างใหม่นะครับเมื่อเราเข้ามาในไฟล์ของบอมนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมเขาจะให้เราเลือกชิ้นงานเมื่อกี้นี้เห็นไหม SA arm ก่อนที่เราจะกด validate ยืนยันเนี่ยเรามาเลือกก่อนนะครับที่หน้าต่างด้านขวาว่าความลึกของระดับชั้นเนี่ยเราต้องการเป็น top level multi level หรือว่า flat bomb นะครับซึ่งให้เป็นลักษณะของ flat bomb เนี่ยชิ้นงานจะออกมาเป็นพาร์ททุกตัวที่เป็นพาร์ทเนี่ยจะออกมาทั้งหมดเลยถ้าเป็น top level นะครับชิ้นงานที่เป็น assembly ที่เราเข้ามาประกอบเนี่ยนะครับก็ยังเป็นไฟล์เดียวกันอยู่Top Level ก็จะมีจำนวนที่น้อยที่สุดผมเลือกเป็น Top Level นะครับจากนั้นคลิกยืนยันที่ Dialog ด้านซ้ายนะครับคลิก Validate เขาบอกว่าโปรแกรมต้องทำการเซฟก่อนผมกด Yes นะครับเซฟไฟล์บอมตัวนี้ไปก่อนเมื่อกดเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็มีหน้าต่างในการออก Multiple Draft ขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของ Top Level ของงานบอมเนี่ยก็จะออกตามตารางบอมขึ้นมาเลยเห็นไหมครับชื่อก็จะเปลี่ยนแปลงตามตารางบอมที่เราเลือกรูปแบบการใช้งานผมเลือกนะครับชิ้นงานตัวนี้สามารถเลือกอะไรได้บ้างนะครับวิธีการเลือกเราจะเลือกเป็นแบบนอนก็คือไม่เลือกนะครับเลือกทุกตัวนะครับหรือว่าเลือกเฉพาะไฟล์ assembly เห็นไหมครับโปรแกรมเขาจะเลือกให้นะครับหรือจะเลือกเฉพาะไฟล์ part ก็ได้นะผมบอกว่าผมเลือกเป็นแมนนวลแล้วกันก็คือออกทั้งตัวที่เป็น assembly นะครับตัว part ด้วยนะครับ bearing bullet นะครับผมออกชิ้นงานประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเลือกอะไรได้อีกนะครับเราสามารถเลือกตำแหน่งที่เราจะเก็บได้ว่าไฟล์ drawing เนี้ยที่สร้างขึ้นมาเราจะให้เก็บไว้ที่ไหน source folder หมายความว่ามันจะไปเก็บณไฟล์ต้นทางที่มันมานะโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ต้นทางนะผมบอกว่าต้องการระบุเป็นโฟลเดอร์ที่เราบังคับแน่นอนก็เลือกเป็น specific ไปนะครับหรือจะไปเลือกเพิ่มเติมก็ได้นะครับใส่ไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะผมบอกว่าเอาใส่ไว้ในตัวโปรเจกต์นี้นะครับที่เป็นเทคนิคตัวนี้ทั้งคู่เลยจากนั้นออปชันนี้ไม่มีอะไรก็คือเมื่อทำ drawing ทั้งหมดเสร็จให้ทำการเปิดขึ้นมาทันทีผมเลือกเปิดด้วยนะครับจากนั้นเทมเพลตอันนี้จุดสำคัญนะครับว่าเทมเพลตเนี่ยเราต้องเป็นเทมเพลตที่เป็นลักษณะออโต้ซึ่งวิธีการสร้างก็อย่างที่บอกอยู่ด้านล่างวิดีโอชุดนี้แล้วนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเทมเพลตสมมติผมเลือกนะครับเดี๋ยวมันคลิกที่ชื่อเทมเพลตจากนั้นนะครับจะมีเทมเพลตมาให้เลือกนะผมบอกว่าเป็นเลือกสแตนดาร์ดนะครับที่เป็นลักษณะของ ACSO อันนี้คือจะไม่ออโต้แล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนดับเบิลคลิกนะครับเลือกแต่ถ้าเราบอกต้องการเปลี่ยนทั้งหมดนะครับให้คลิกขวาผมบอกว่าเปลี่ยนเป็นออโตเมติกวิว A4 นี้ทุกเทมเพลตเลยคลิกขวาแล้วกด Apply Template to All Documents เห็นไหมครับทุกเทมเพลตก็จะเปลี่ยนตามหมดนะครับบอกว่าเลือกชุดใหญ่นี้มาด้วยตัว SA arm ให้ออกมาด้วยจากนั้นกด validate นะเพื่อยืนยันคำสั่งรอโปรแกรมทำการออก drawing ให้ตามเทมเพลตชุดนี้นะครับตัวใหญ่ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ตัว sharp นะครับตัว bearing นะครับก็จะออกทั้งพวก hidden line นะครับพวกเฉดสีลักษณะของ view top font size iso ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ยังทำเทมเพลตออโต้ไม่ได้นะให้ไปดูวิดีโอชุดกันทำเทมเพลตที่เป็นลักษณะออโต้ก่อนนะครับ
ลักษณะนี้เห็นไหมครับออกวิวอัตโนมัตินะครับHidden Line ตามที่เราเลือกไว้เลยหรือเป็นไฟล์ชุดใหญ่นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับในการออกชิ้นงานประเภท Multiple Draft นะครับ